มาต่อกันกันกบนการเรื่องราวของคุณจตุพรพรมพันธ์กันบ้างโอโ้ท่านผู้ชมคะมาอีกแล้วค่ะสมาคุณจตุพรพรมพันธ์ที่ได้ f c e e o o o l l v e เอาไว้นนะคะในหัวข้อชื่อตอนที่ว่าเราคือประชาชนทางคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะท่านผู้ชมคะได้ออกมาพูดถึง สารรัฐธรรมนูญนะคะที่นัดลงมาติวินิจฉัยกรณีที่กะกะตนเนี่ยนำเอาคนต่างด้าวเนี่ยนะคะมาคำนวณแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งจะมีคำว,วินิจฉัยออกมาในวันที่3มีนาคมนี้ปรากฏว่าคุณจตุพรค่ะได้พูดไปถึงเรื่องของการยุบพ,พัก 3. พักการเมืองด้วยกันก็คือพักเปลือไทยพักเก้าไกลแล้วก็พักพลังประชารัฐว่าโดยการข่าวของผมเนี่ยมีการระบุถึงบางพักว่าจะต้องตายน้ําตื้น แค่ข้อเท็จจริงตามกฎหมายเนี่ยก็ตำตาอยู่แล้วแล้วก็คาดไม่ถึงและเข้าข่ายผิดข้อกฎหมายอย่างง่ายดายชัดเจนที่สุดดังนั้นเรื่องของการยุบพักเนี่ยจะเป็นมาตรการหลังจากวันที่3มีนาคมที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้วินิจฉัยคำร้องของกะกะตบางพักถึงกับตายน้ําตื้นจากการกระทําการบางังคอบซึ่งผมยังได้ยินมาเลยแล้วใครจะกระทืบใครไม่เกี่ยวกับผมด้วยปัญหาอยู่ที่ว่าคุณได้ยินแล้วหรือยัง แล้วสิ่งที่คึกขนองยิ่งใหญ่เสียงดังนั้นน่ะมันคือน้ําตื้นเป็นเรื่องตาตาและง่ายๆแต่เข้าใจว่าเป็นจุดเกิดแต่ขอเท็จริงแล้วเป็นจุดตายทางการเมืองมันเป็นเรื่องของคนที่ไปกระทําการแบบชะล่าใจและตัวเองเนี่ยคิดคิดอะไรไม่รู้แต่ว่าการยุบพักแต่ละครั้งเนี่ยมักจะเอาเรื่องมีหลักฐานชัดไม่ต้องพิสูจน์เยอะเข้าข้อกฎหมายสิ่งเนี้ยมันง่ายที่สุดเทปอยู่ในมือถือที่สุดนะคะแล้วก็เป็นการกระทําโดยเปิดเผยด้วย มีข่าวอยู่ทุกสำนักเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วก็เรื่องง่ายแบบนี้ยุบพักได้อย่างง่ายใดที่สุดด้วยเทียงไม่ออกจนมุมด้วยข้อกฎหมายอย่างคาดไม่ถึงค่ะคุณจตุพรยังบอกต่อไปอีกนะคะท่านะผู้ชมครับบอกว่ากรณีการยุบสามพักการเมืองเนี่ยอาจจะเริ่มต้นหลังจากปรากฏการสารรัฐธรรมนูญในวันที่3มมีนาคมนี้ค่ะที่ได้สร้างความตื่นระหนกไปก่อน ส่วนผลพวงจากนั้นเนี่ยจะลุกลามไปยังมุมต่างๆแล้วก็จะมีความชัดเจนซึ่งเคยเจอกันมาหลายเรื่องล้นับตั้งแต่การแก้ไขรัฐ,รฐธรรมนูญปี50ที่คุณยงยุทธวิชัยดิตต้องลาออกจากทั้ง3าํตำแหน่งซึ่งสัญญาณแบบนี้จะเข้ามาตามลําดับและก็ยังเห็นอีกว่าสิ่งสําคัญก็คือผลพวงนับจากวันที่3มีนาคมเนี่ยจะเห็นกระดานทางด้านการเมืองชัดเจนยิ่งขึ้น ใครที่คิดจะได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายและการแสดงออกทางการเมืองดูเหมือนว่าจะเป็นกระบี่ไร้เทียมทานแม้จะโชว์เหนือกว่าคนอื่นทั้งปวงเนี่ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วกลับด้อยที่สุดแล้วก็อ่อนที่สุดแล้วยังไม่รู้จักจําเพราะคิดแค่เพียงการเอารัดเอาเปรียบเหนือคนอื่นกลับนําไปสู่ความหายนะพ่ายแพ้ตลอดมา ถ้าวันที่3มีนาคมเป็นวันเริ่มต้นผมคิดว่ากระดานการเมืองการเกาะกลุ่มกันของสอสอในเครือข่ายพลังงานถึง70คนผมเชื่อว่าเป็นการรองรับกับสถานการณ์ต่างๆที่จะตีแหกค่ายกันอย่างคาดไม่ถึงดังนั้นการแสดงถึงการเลือกตั้งจึงต้องหยุดแล้วเฝ้าดูอย่างมีสติเพราะสิ่งที่คุณเดินไปนั้นมันเป็นกับดักค่ะโอ้โหทางคุณจุพรค่ะท่านผู้ชมคะกำลังออกมา อ้างการข่าวว่ากำลังจะมีพักใหญ่เนี่ยเสี่ยงตายน้ำตื้นโดนยุบพักค่ะหรือว่าคนหัวลูกกันไปตามๆกันนั่นนะคะท่านผู้ชมคะรอนะคะรอติดตามกันดูกับความเคลื่อนไหวว่าจะมีอย่างที่คุณจุพรนั้นได้ระบุกันเอาไว้หรือไม่เลยค่ะ